สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยครับก็วันนี้ก็อยู่กับเกมต้าหลัวตัวลู่สัพยุทธวิญญาจารย์กันอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้อยู่กับน้องซิลินเสียนั่นเองโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับนี่เลย ได้เป็นตัวที่ตามหามานานนะครับตัวนี้โอ้โหกว่าจะได้มานี่คือแบบนานมากเลยนะครับนี่เลยโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันดีกว่าไปตรงนี้เลยครับไปตรงที่เสียวอู่ตรงนี้นะครับนี่เลยโอ้โหเสียวอู่นี่ก็ชุดแต่งงานนี่ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหหมุนตัวโชว์ไปทีนึง นี่เลยครับประมาณนี้เนาะโอเคครับเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าก็เดี๋ยวเราวันนี้เราจะทำการสุ่มหาไม่ใช่สุ่มดิหมุนนะครับหมุนหานี่เลยครับสกินเจ้าบ่าวอันหล่อเหลาสกินของถังซานนั่นเองนะครับนี่เลยถังซานในชุดเจ้าบ่าวนะครับอันนี้จะเป็นถังซานร่างหนุ่มนะครับตอนที่เป็นถังซานร่างจักรพรรดิย่าเงินคามนั่นเองนะครับนี่เลยก็ตอนนี้ก็พี่ก็ เก็บเหรียญได้ประมาณ 3,000 นะนี่เลยครับเดี๋ยวเราจะมาหมุนกันนะครับว่าในงบ 3,000 เหรียญ นะครับว่ามันจะออกอะไรบ้างนะฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เนาะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรา เริ่มกันเลยดีกว่าขอเริ่มที่1ครั้งไม่ใช่1ครั้งดิเริ่มที่50ก่อนแล้วกันนะครับ1ครั้งให้ครบจะพูดยังไงดีอ่ะ nope. มันใช้เหรียญหมุนครั้งละ50นะครับครั้งละ50เนาะก็เดี๋ยวเอาหมุนมันจะมี10ครั้งแล้วก็1ครั้งเนาะเดี๋ยวเราหมุน1ครั้งให้ครบ10รอบก่อนละกันนะครับโอเคไปเลยครับหลักๆคืออยากได้ตั๋วนะครับเรียบร้อยครับดอกไม้ครั้งที่3ครับไปละโอ้โหครั้งที่4ครับโอ้โหครั้งที่5ครับไปโอ้โหดอกไม้นะครับครั้งที่6ครับเรียบร้อยดอกไม้ครั้งที่7ครั้งที่8ครับไปโอ้โหตั๋วไม่ออกเลยนะครับครั้งที่9ครับโอ้โหไปครับครั้งที่10โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเรียกได้ว่าดอกไม้ล้วนๆเลยนะครับ oh, no. อย่างอื่นไม่ออกเลยนะครับต่อไปจะเป็น10ครั้งเลยนะครับไปต่อเลยครับโอเคได้วงแหวนครับวงแหวนจำลองนะโอเคดอกไม้ครับโอเคได้ตั๋วมา1ใบแล้ววงแหวนมา2วงครับตั๋วอีก1ใบโอ้โหรอบนี้ก็ถือว่าคุ้มเหมือนกันนะหรือเปล่านะไม่แน่ใจต่อไปก็จะเป็นการหมุน1ครั้งเหมือนเดิมนะครับไปครับโอเคดอกไม้เอ้ยเมื่อกี้เหมือนมันล็อกไว้ตั้งแต่ทีแรกปะ2โอเค3ครับไปอยากได้กระดูกอ่ะอยากได้กระดูกครับ4โอ้โหดอกไม้5ครับโอ้โห6ครับเรียบร้อย
เจ็ดโอ้โหแปดโอ้โหดอกไม้หนึ่งหมื่นปีนะครับก็โอเคอยู่นะครับเก้าเอ้ยดอกไม้10,000ปีว่ะสิบครับไป10,000ปีอีกแล้วเอ้ยเอาอ่ะอะไรอีก1,500เนาะก็เดี๋ยวไปอีก500นะครับครั้งนี้รอบนี้จะเป็น10ครั้งครับก็จะสลับกันไปนะครับดอกไม้5,000ปีอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะเฮ้ยตั๋วโอ้โหเกลือครับเกลือมากๆเลยได้ตั๋วมาแค่ใบเดียวเองอะครับดูดิต่อไปก็จะเป็นครั้งละหนึ่งดีกว่านะครับไปหนึ่งโอเคสองขออภัยเสียงรถด้วยนะครับสามโอ้โหสี่โอ้โหห้าโอ้โหหกครับโอเคได้กระดูกมาแล้วโอ้โหนี่แหละที่อยากได้หกแล้วนะเจ็ดแปดครับโอเคตั๋วแปดละเก้าครับตั๋วดิเฮ้ยได้สกินแล้วเย้ได้สกินแล้วครับโอ้โหถือว่าออกง่ายเหมือนกันนะเอาจริงๆอ่ะโหได้สกินมาแล้วครับครั้งที่เก้าเนาะครั้งที่จะเป็นครั้งที่49นะครับโอเคครั้งที่50ครับโอเคครับได้สกินมาแล้วก็เดี๋ยวเหลืออีก500นะครับเดี๋ยวพี่จะเปิดทั้งหมดเลยเนาะไปครับอยากได้ตั๋วเยอะๆอ่ะโอเค3 4 5โอเค6โอเค7 8 9 10โอ้โหได้ตั๋วมา2ใบเนาะแล้วก็สมุนไพรดอกไม้10,000ปีอันนี้มัน50,000ปีเลยนี่ว่าโอเคครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะก็ยังถือว่าได้สกินถังซานมาก็โอเคนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ขอรับของรางวัลข้างล่างก่อนเนาะนี่เลยโอเคครับได้ตั๋วมาอีก2ใบจริงๆกิจกรรมมันน่าจะยังไม่หมดนะครับอันนี้ถือว่าออกง่ายอยู่นะเหลืออีก3ใบเอ้ยไม่ใช่3ใบเหลืออีก3วันนะครับประมาณนี้เรายังเก็บตรงนี้ได้เนาะสำหรับคนที่น้องๆคนไหนที่อยากได้ก็มาซื้ออันนี้ก็ได้นะครับได้ครั้งละ200 200ก็น่าจะเปิดได้4ครั้งนะครับครั้งละ50เนาะนี่นะครับแต่พี่ไม่แนะนำให้ซื้อนะเราหมุนตามที่เราทำกิจกรรมพวกนี้ได้ดีกว่าเนี่ยพวกนี้ก็ได้เหมือนกันจริงๆมันยังทำกิจกรรมวันที่4ตรงนี้ได้นะมันยังไม่เปิดอะครับก็น่าจะได้มาประมาณอีก200อะไม่ต่ำกว่า200นะครับไม่ต่ำกว่า200เหรียญนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาหมุนส่วนพี่ก็พรุ่งนี้ก็อาจจะทำอันนี้อีกเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวมาหมุนต่อส่วนตรงเสี่ยวอู่ตรงคลังสมบัติตรงนี้ก็ไม่น่าจะซื้อแล้วครับเอาจริงป่ะตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ดิเท่าที่เคยซื้อก็คือซื้อแค่วันแรกวันเดียวซื้อแพ็คอันนี้ไปวันแรกวันเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อที่เราจะเอามาตีบอสที่ซื้อก็คือเอาไอ้อันเนี้ยของขวัญอะไรเนี้ยครับอันสุดท้ายเนี้ยครับไปตีให้ดาเมจบอสกิจกรรมตรงจินตนาการแก้วนี้นะครับให้มันแบบที่ผ่านมาแล้วเนาะให้แต้มเราแบบได้เยอะๆอะครับซื้อแค่วันแรกวันเดียวเองอะครับประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยว
เราไปดูสกินถังซานกันดีกว่าแต่ว่าต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าพี่ยัง ยังใส่ไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่เวล60เลยอะครับยังเลเวล59อยู่เลยไม่รู้ว่าจะใส่ได้ปะไม่น่าจะได้อะครับเดี๋ยวลองกดไปตรงนี้ดีกว่าเนี่ยครับถังซานพี่ยังเป็นร่างเขาเรียกอะไรอะร่างแบบวัยรุ่นอยู่เลยอะไม่ใช่วัยรุ่นร่างวัยรุ่นนั่นแหละถูกแล้วยังไม่เป็นร่างแบบวัยหนุ่มนะครับเป็นร่างวัยรุ่นอยู่เลยนี่นะครับมันน่าจะใส่ไม่ได้นะสกินใส่ได้ปะเปิดใช้งานนี่ไงเปิดใช้งานแล้วเปิดใช้งานแล้วครับเอ้ยขอแคปเอาไว้ดีกว่าเผื่อเอาไปอะไรอ่ะเป็นปกคลิปได้นะครับนี่เลยโอเคก็สวยอยู่นะครับส่วนเอามาใช้เฮ้ยมาใส่ได้แล้วหรอจริงดิเดี๋ยวมาได้เฉยเฮ้ยน้องอะไรอ่ะพี่ยังไม่อ๋อเป็นแค่สกินเฉยๆเนาะแต่ว่าไอ้ล่างอ่ะครับล่างตรงเนี้ยเอ้ยใส่ได้เฉยเลยอ่ะแปลกมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะดูดิพี่ยังเป็นSR อยู่เลยอ่ะครับแต่พอเวลาใส่แล้วมันใส่ได้เฉยเลยอ่ะคืออะไรอ่ะเนี่ยยังเป็นร่างนี้อยู่เลยดูนะเนี่ยยังเป็นร่างนี้อยู่เลยอ่ะครับยังไม่ได้เป็น SR เลยอ่ะแต่ว่าใส่ได้เฉยเลยอ่ะเอ้ย อะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยดูดิปกติมันต้องเป็นร่างนี้เนาะถึงจะใส่ได้มันบั๊กอะไรหรือเปล่าแต่มันเป็นสกินใส่ปุ๊บมาปั๊บใส่ปั๊บมาปุ๊บนี่ไงเฮ้ยใส่ได้เฉยเลยอ่ะครับแปลกก็เนี่ยแปลกก็เนี่ยโอ้ยเสียงรถขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงรถเนาะโอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้เนาะโอเคเดี๋ยวไปดูไอ้นี่ก่อนดีกว่าว่าได้อะไรมาบ้างเนาะนี่แหละครับของรางวัลที่ได้มาเนาะก็ได้ดอกไม้ 50,000 ปีมา4ดอกนะครับแล้วก็ดอกไม้ 10,000 ปีโอ้โหได้มา12เลยอะแล้วก็ดอกไม้ 5,000 ปีนะครับได้มา12เหมือนกันถือว่าไม่เกลือนะครับรอบนี้คือได้ของดีมาเยอะเหมือนกันนะไอ้ 10,000 ปีนี้ได้มาทั้ง12แล้วก็อันนี้อีกอันนี้ 50,000 ปีดิพูดผิดอันนี้ 50,000 ปีนะครับได้มา4แล้วก็4ชิ้นส่วนอันนี้ก็ได้มา12ชิ้นเลยอ่ะ 10,000 ปีอ่ะโอเคครับถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าเหรียญที่เราเก็บมาแค่3,000 เองนะครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงแค่นี้นะครับก็ถือว่าโชคดีมีชัยถือว่าไม่เกลือนะครับก็ 3,000 เหรียญเนาะส่วนมากก็หลักๆแล้วก็น่าจะเก็บกันได้อยู่แล้วครับ 3,000 เหรียญนะครับเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้ซื้อแพ็คในร้านค้าเพชรเลยอะครับซื้อไปแค่แพ็คเดียวอะครับโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่ด้วยนะครับไหนขอดูท่าสักหน่อยเท่จัดจัดก็เท่อยู่นะครับเท่ในระดับหนึ่งเลยอ่ะดูดิโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้านะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามให้ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย